ส่งฉันแค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดื่มต่อก็ได้เหมือนกันนะทำไมคุณมองฉันแบบนั้นล่ะคะผมกำลังคิดว่าผมฝันไปหรือเปล่าทำไมล่ะคะผมไม่ได้ฝันใช่ไหมว่าผมกำลังอยู่ในห้องกับคุณสองต่อสองคุณกำลังจะบอกฉันว่าตั้งแต่ที่เรานั่งดื่มกันมาเนี่ยคุณไม่คิดเลยเหรอคะว่าเราสองคนเนี่ยจะลงเอยแบบไหนผมพยายามบอกตัวเองว่าไม่ให้คิดแบบนั้นอยู่ตลอดเพราะผมไม่อยากให้คุณคิดว่าผมเป็นไอ้เท่าหัวงูกลายเป็นว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการของคุณงั้นเหรอคะเปล่าเพียงแต่คิดว่ามันเร็วเกินไปหรือให้แปลตรงตัวว่าฉันเนี่ยน่าจะยากกว่านี้สักหน่อยใช่ไหมคะผมไม่ได้พูดแบบนั้นแต่คุณคิดเอาจริงนะผมว่าผู้ชายทุกคนที่เป็นอย่างผมอ่ะก็คงต้องคิดแบบนี้ไหมคุณทำให้ผู้ชายตั้งตัวไม่ทันแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าแล้วยังไงอะคะถ้าฉันอยากจะมีความสุขกับผู้ชายที่ฉันชอบสักคนหนึ่งเนี่ยจำเป็นด้วยเหรอต้องรอให้พวกเขามาคุกเข่าขอแต่งงานก่อนอะผมเจอมาเยอะนะผู้หญิงข้างนอกที่ดูร้อนแต่รู้จักจริงๆจืดชืดเย็นชาน่าเบื่อผิดกับคุณนะร้อนทั้งข้างนอกร้อนทั้งข้างในมีคนเคยบอกฉันเหมือนกันนะว่าฉันน่ะเหมือนไฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหมายความว่ายังไงก็คงหมายถึงว่าเมื่อคุณไปอยู่ที่ไหนคุณคงจะดูสว่างสวยไปหมดหรือไม่ก็เผาทุกอย่างให้วอดวายฉันว่าเราพอก่อนเถอะนะคะอย่าให้ฉันต้องเผาคุณเร็วกว่านี้เลยตัวแป๊บนึงนะคะนี่ว่าโทรมาทำไมเนี่ย